สวัสดีค่ะซายแอมซายชาแนลนะคะวันนี้เย่เราไปดูดีกว่าว่าแข่งรถเราได้รางวัลที่เท่าไหร่เย่วันนี้ตื่นเต้นมากเลยเย่ ได้ที่หนึ่งค่ะโหดีใจมากเลยเป็นอีเวนท์ที่แบบว่าเราไม่เคยได้นะคะในHeroic Race นะคะเย่ ได้ที่หนึ่งมาแล้วเราได้มังกรอะไรมาบ้างเรามาดูกันดีกว่ากดโอเคเลยเย่ตอนนี้นะคะสายได้ไฮพรีสดราก้อนนะคะหรือว่ามังกรบาทหลวงใช่ไหมพรีสประมาณนั้นอ่ะขอยังไม่แปลภาษาไทยละกันอ่ะคิงโซโลมอนดราก้อนค่ะได้อีกตัวหนึ่งตัวที่3ค่ะเป็นโอดินดราก้อนเย่ดูเอฟเฟกต์ไปพรางๆนะคะอีกอันนึงก็คือชีฟดราก้อนนะคะมังกรแกะนั่นเองเรามาเคลมรางวัลกันดีกว่าค่ะในที่สุดนะคะก็คือได้ที่หนึ่งมาแล้วก็คือเกมนี้เล่นยังไงเกมนี้ไม่ได้บอกวิธีการเล่นไว้เนาะไม่ได้อัดเอาไว้นะคะก็คือเล่นแบบว่าทำภารกิจให้ผ่านแต่ละโหนดหรือว่าผ่านแต่ละจุดของการแข่งรถคล้ายๆการแข่งรถค่ะว่าเข้าจุดนี้ก็คือถ้าทำภารกิจสำเร็จมันก็จะผ่านไปทีละจุดประมาณ4จุดนะคะครบ4จุดก็จะเป็น1วงแต่อีเวนต์นี้คือจะต้องวิ่งให้ครบแบบ4ครั้งเต็มถึงจะเริ่มได้รับรางวัลจะอยู่ในคนที่1ถึงที่8เนี่ยแต่คือคนที่ได้ที่1ถึงที่8เนี่ยจะต้องวิ่งอย่างน้อย4ครั้ง4รอบก่อนตอนนี้ซายวิ่งได้5ค่ะวิ่งอยู่ในแลบที่5แต่ยังไม่ไปถึงวนถึงจุดสุดท้ายของแลบที่5เพราะว่าก็คือเล่นได้แค่นั้นน่ะแล้วก็จบแล้ว วิ่งได้สุดๆแค่นั้นจริงๆค่ะเกมนี้ตอนแรกที่มาก็รู้สึกว่าเล่นยากอยู่เล่นไม่เป็นแล้วก็งงว่าเอาวิ่งไปแล้วทำไมยังไม่ได้สักทีเพราะว่าจริงๆก็เหมือนจะมาเป็นที่2อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเย่เรามากดเคมกันเลยค่ะเราจะเป็นยังไงบ้างอ่ะให้ดูอีกรอบไฮพรีสดราก้อนเย่ดีใจมากเลยเย่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 ได้แล้วค่ะนี่ภาพนิ่งนะคะกดเคลมเลยเย่ ได้แล้วโหดีใจมากโอ้โหให้ดูเอฟเฟกต์นะคะดีใจค่ะแล้วก็ไปดู Go to Storage กันเลยค่ะว่าเราได้ไข่พวกนี้เป็นยังไงบ้างนะคะลักษณะไข่ของ4ตัวนี้นะคะแล้วก็จะไปเพิ่มอยู่ท้ายๆเลยคือจริงๆมีไข่ที่พยายามอยากจะฟักแล้วก็แบบเอามาอัดวิดีโอให้ได้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าตอนนี้คือกระบะตัวที่ฟักไข่นะคะไม่ว่างสักทีเลยยังไม่ได้มีการในนี้ตั้งแต่เรนโบว์ในว่าโกดราก้อนเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเลยคลิปนะคะตัวนี้ไฮพรีสดราก้อนนะคะจะเป็นมังกรที่ตัวที่ได้ที่1ที่สุดเลยก็เนี่ยเห็นป่ะมีหมวกด้วยมีผ้าคลุมนะคะก็ลักษณะคล้ายๆแบบตัวตอนที่มันโตชีฟดราก้อนค่ะก็เป็นไข่สีดำแบบนี้อันนี้ไฮพรีสเนาะเห็นไหมแล้วก็เราจะมาดูคิงโซโลมอนค่ะคิงโซโลมอนคือตัวนี้นี่เห็นป่ะตัวนี้มีหมวกแหลมๆอีกอันนึงคือโอดินค่ะโอดินจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงอกสีทองแล้วก็ตัวสีประมาณสีฟ้าน้ำทะเลนะคะก็ดีเลยเย่ ต่อก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละตัวนะคะตอนเด็กตอนตัวขนาดกลางแล้วก็โตเนี่ยจะเป็นยังไงโตเราเห็นกันแล้วขอให้ติดตามกันในคลิปหน้านะคะดีใจมากเลยครั้งนี้ใน Heroic Race นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีครั้งต่อไปค่ะก็จะมาอัดวิดีโอให้ดูกันว่าแบบเฮ้ยมีมังกรอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆจะเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะก็สำหรับขอบคุณค่ะสำหรับในการติดตามชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างนะคะหรือว่าด้านขวาของวิดีโอที่เป็นปุ่มสีชมพูนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของซายนะคะจาก M Sai Channel ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยดีใจค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย